วัสดีค่ะปานจากช่อง From Pan's Garden นะคะวันนี้อยากจะพามาอัปเดตกุหลาบในสวนแล้วก็มาดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ปานใช้ในการบำรุงดูแลกุหลาบอยู่ตอนนี้ค่ะจริงๆช่วงนี้ปานค่อนข้างยุ่งนะคะก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเข้าสวนเท่าไหร่แต่พอได้เข้าทีก็จะลุยยาวๆเลยอย่างวันนี้ก็จะมาเน้นทำการตัดแต่งนะคะตัดแต่งพวกดอกโรยดอกแห้งออกให้หมดนะคะยิ่งพอไม่ได้เข้าสวนนานๆเนี่ยก็เห็นเลยแหละว่าสภาพของดอกกุหลาบก็แบบจะเริ่มมีพวกเพลี้ยไฟอะไรมาแบบมารบกวนละซึ่งปกติพวกเพลี้ยไฟเนี่ยเขามักจะชอบอยู่ตามกลีบดอกค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงพวกสารบำรุงอะไรก็ตามเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือควรจะเน้นตัดพวกดอกออกไปก่อนนะคะเพราะว่าจะเป็นแหล่งที่อยู่หลักของเขาอย่างน้องพิงค์ซัมเมอร์สโนว์ต้นนี้นะคะก็บานมาได้สักอาทิตย์กว่าๆแล้วปานก็ไม่ได้ตัดแต่งเลยดอกเขาเยอะมากจริงๆค่ะอันนี้ก็ต้องใช้เวลากับเขามากๆหน่อยยิ่งต้นไหนดอกเยอะใบเยอะก็จะยิ่งเป็นแหล่งที่พวกเพลี้ยไฟอะไรเขาจะมาอยู่ได้เยอะขึ้นนะคะก็เวลาเราตัดแต่งเนี่ยก็ต้องพยายามดูให้ละเอียดนิดนึงมาดูน้องบิชอปแคสเซิลนะคะอันนี้ก็เป็นบทลงโทษของคนขี้เกียจเลยแหละก็เห็นเลยว่าสภาพต้นนะคะก็แบบมีอาการใบเหลืองใบขาดสารอาหารค่อนข้างเยอะเลยสภาพต้นก็จะแบบมีความเยินๆนิดนึงแล้วก็ดอกก็ไม่ได้เห็นมาสักพักละสำหรับต้นนี้นะคะมาถึงน้องพิงค์ซัมเมอร์สโนว์ที่ซุ้มสุดท้ายนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นต้นที่สูงที่สุดในสวนของป่าเลยค่ะเป็นต้นที่แบบพุ่มหนามากแล้วก็ปีนขึ้นไปจนเกือบถึงกลางซุ้มแล้วค่ะอันนี้เลยนะคะลักษณะของดอกที่โดนเพลี้ยไฟเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเขาจะมีแบบเป็นขอบๆสีน้ำตาลไหม้ๆนะคะแล้วพอเวลาบานเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นขอบๆเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะซึ่งมันก็แบบไม่สวยเลยเนาะเราดูแล้วเราก็ช้ำใจว่าเออเราดูแลลูกไม่ดีพอวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ทดลองผลิตภัณฑ์นะคะจาก SV Biotech นะคะซึ่งเป็นชีวภัณฑ์นะคะก็คือเป็นสารที่ทำจากธรรมชาติเป็นออร์แกนิกนั่นเองค่ะตัวแรกในถุงสีม่วงนะคะก็คือ Super Biotech ตัวนี้จะเป็นเชื้อราบิวเรียชนิดเข้มข้นนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าที่เน้นป้องกันและก็กำจัดพวกแมลงปากดูดพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยอ่อนเพลี้ยแป้งนะคะแล้วก็พวกแมลงหวีขาวค่ะเขาแบ่งมาให้เป็นซองๆเลยค่ะใช้สะดวกดีส่วนตัวที่2ในถุงสีเขียวนะคะตัวนี้ชื่อ Mycotech ตัวนี้จะเป็นเชื้อรา Mycorrhiza นะคะรากลุ่มที่อาศัยอยู่ตามรากพืชในดินนะคะตัวนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เน้นบำรุงรากค่ะตัวแรกที่จะใช้นะคะก็คือจะเป็นตัว Super Biotech ซึ่งตัวนี้จะใช้เป็นวิธีการผสมน้ำแล้วก็ฉีดพ่นทางใบนะคะซึ่งสัดส่วนการใช้ก็จะมีเขียนเอาไว้หลังซองนะคะซึ่ง1ซองเนี่ยจะบรรจุตัวผงอยู่ทั้งหมด25กรัมนะคะใช้สำหรับน้ำ30ลิตรกวนให้เข้ากันเพื่อให้ผงละลายนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ไปอุดตันที่ตัวถังฉีดของเรานะคะจากนั้นก็เติมเป็นพวกสารจับใบลงไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานค่ะซึ่งตัวนี้ป่านก็จะใช้ประมาณสัก1ใน3ของฝาค่ะถ้าตามสัดส่วนเนี่ย1ซองเขาต้องใช้กับถังน้ํา30ลิตรนะคะแต่ว่าถังที่ป่านมีเนี่ยมันแค่15ลิตรเพราะฉะนั้นป่านก็จะใช้วิธีเทส่วนผสมจากในถังนี้นะคะลงไปในถังฉีดแค่ครึ่งนึงนะคะแล้วก็ไปเติมน้ําเปล่าเพิ่มอีกครึ่งนึงค่ะแต่ว่าจริงๆถ้าฉลาดกว่านั้นก็คือเราก็สามารถตัดซองนะคะแล้วก็แบ่งมาใช้แค่ครึ่งหนึ่งนะคะก็จะพอดีกับถัง15ลิตรที่ป่านมีพอดีสำหรับช่วงเวลาที่เหมาะในการฉีดมากที่สุดนะคะก็จะเป็นช่วงเย็นๆนะคะที่มีแดดอ่อนๆโดยป่านก็จะเน้นฉีดทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบค่ะเอาให้ฉ่ำๆเลยเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะเราไม่ควรจะแช่น้ำเกิน1ชั่วโมงค่ะสำหรับสารตัวนี้เพราะฉะนั้นก็จะพยายามใช้ให้หมดซึ่งเดิมป่านึกว่าจะเอามาฉีดแค่กุหลาบนะคะแต่ว่ายังเหลือน้ำอีกค่อนข้างเยอะเลยก็เลยเอาไปฉีดพวกต้นช้องนางหรือว่าเป็นพวกเข็มชมพูนุชนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไม่หมดจริงๆเนี่ยก็สามารถจะเอาไปรดรากได้ค่ะสำหรับตัวถัดไปที่จะใช้นะคะก็คือ Mycotech ตัวนี้ก็จะเป็นเชื้อรา Mycorrhiza นะคะซึ่งจะช่วยไปเพิ่มพื้นที่ผิวรากนะคะทำให้รากเนี่ยมีการเติบโตได้ดีขึ้นพอต้นมีรากเยอะขึ้นเนี่ยก็จะสามารถดูดน้ำแล้วก็ธาตุอาหารที่สำคัญได้ดีขึ้นนะคะซึ่งวิธีใช้อันนี้ก็ง่ายมากเลยค่ะก็คือใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหว่านรอบๆโคนต้นจากนั้นก็รดน้ำตามค่ะ
พอดีป่านมีน้ำสาวข้าวอยู่ก็เลยใช้น้ำสาวข้าวค่ะอีกหนึ่งน้ำบำรุงที่ป่านใช้เป็นประจำเลยค่ะผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะมาดูกันค่ะว่ากุหลาบในสวนเป็นยังไงบ้างอย่างบิชอปแคสเซิลต้นนี้นะคะคือป่านไม่ได้เห็นดอกเขาบานพร้อมๆกันหลายๆดอกมาตั้งนานแล้วอันนี้แบบมาแบบ 5-6 ดอกเลยดีใจมากแล้วก็พิงซัมเมอร์สโนว์นะคะก็มีการแตกกิ่งอ่อนกิ่งใหม่เยอะมากเลยแต่ที่แบบประทับใจสุดนะคะน่าจะเป็นกิ่งของกุหลาบเรียงพิงนะคะซึ่งแบบแตกยอดแบบตกใจอ่ะไม่เคยเห็นแบบคือปกติกุหลาบเรียงพิงเนี่ยก็เป็นต้นที่แตกกิ่งค่อนข้างเก่งอยู่แล้วนะคะแต่แบบไม่เคยเห็นเขาแบบแตกกิ่งแบบขนาดเนี้ยก็แบบช็อกมากแล้วคือแบบใบแดงๆใบสวยมากนะคะแถมพอเป็นช่อดอกก็ได้เป็นช่อดอกคุณภาพด้วยค่ะดอกเยอะมากเลยซึ่งกุหลาบเวียงพิงของป่านนะคะต้นเนี้ยก็ปักชำมาประมาณ10เดือนละถ้าเกิดใครได้เคยดูคลิป EP ที่42ก็น่าจะพอจำกันได้นะคะว่าน้องมาจากแบบกิ่งแบบเล็กๆเองอะค่ะตอนนี้น้องก็สูงแบบระดับสายตาแล้วอะก็ถือว่าโตเร็วมากเลยแล้วก็ขยันออกดอกด้วยยิ่งได้แบบสารบำรุงดีขนาดนี้นะคะตอนนี้น้องก็แบบออกดอกเป็นช่อเยอะมากเลยน้องโชเอมก็ไม่แพ้นะคะกิ่งนี้แบบมาหลายดอกมากเลยน่าจะแบบ 5-6 ดอกเลยชอบไอตัวบำรุงรากของเขามากเลยค่ะใช้ดีมากเลยจริงๆถ้าเกิดว่าปลูกในกระถางเนี่ยน่าจะยิ่งเห็นผลชัดเลยนะคะว่าเขามีการแตกรากได้ดีมากซึ่งความถี่ในการใช้สารบำรุงทั้งหมดของ SV Biotech นะคะปานจะใช้ทุกสัปดาห์ก็จะตรงกับตารางในการเข้าสวนของปานพอดีค่ะถ้าใครสนใจสั่งซื้อสินค้าของ SV Biotech นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Shopee หรือไม่ก็ Facebook Page ของ SV Biotech ค่ะขอบคุณที่แวะเข้ามาเที่ยวชมสวนของป่านค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ป่านมีการอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็สามารถติดตามชมดอกไม้สวยๆทุกวันได้ที่ Instagram แล้วก็ Facebook From Barns Garden ค่ะสวัสดีค่ะ